ู้ชมครับกูรูมืออาชีพของเรากับตำรับที่มีมายาวนานกว่า50ปีนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ชนทิชาเชฟบูมยืนอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้ยเป็นเชฟที่หล่อมากเลยนะของประเทศไทยอ่ะไม่ใช่มีฝีมือแค่ตัวรุ่นคนเดียวนะครับรุ่นคุณแม่เลยครับหรือว่าคุณยายมาด้วยใช่ครับรุ่นแรกจะเป็นรุ่นอาม่าครับคุณแม่รุ่นที่2แล้วผมเป็นรุ่นที่3ครับแนะนำหน่อยครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ชนทิชามีอะไรบ้างครับก็เมนูซิกเนเจอร์จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับหลังจากนั้นเนี่ยคนเริ่มถามถึงหมูถามถึงปลาถามถึงของทะเลเราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวโคลมิดว่าลูกค้าอยากเลือกอะไรเลือกได้เลยนอกจากเส้นใหญ่เนี่ยพัฒนาเป็นมีเส้นหมี่วุ้นเส้นแล้วก็เส้นเซี่ยงไฮ้ครับเทคนิคของการทำก๋วยเตี๋ยวคั่วให้มันอร่อยจริงๆมันคืออะไรอร่อยจริงๆนะครับก็คือไฟต้องแรงครับให้มันเข้าอินกรีเดียนหรือว่าพวกเฮิร์บต่างๆเนี่ยมันเข้าไปสู่ตัวเส้นไก่ที่ร้านเนี่ยก็ใช้ไก่หมักสูตรของที่ร้านเองนะครับเวลาเราผัดเนี่ยพวกส่วนผสมในการหมักไก่ของเราเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่เส้นด้วยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของร้านเราเนี่ยคือห่อไข่ทุกจานครับทานคู่กับปลาต้องโกทานคู่กับปลาต้องโกกรอบใช่ครับแล้วก็นอกจากจะเป็นอาหารจานเดียวที่ซิกเนเจอร์ของเราคือก๋วยเตี๋ยวคั่วสารพัดของเราแล้วเรายังมีอาหารที่แบบรับประทานคู่กับข้าวได้ด้วยที่ร้านก็จะมีข้าวกะเพราที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเหมือนกันที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นกะเพราโรมิดครับผมโอ้ใส่ทุกอย่างเลยใช่ครับแล้วก็ที่ไม่ได้เอามาโชว์ก็จะมีพวกผัดพริกก็อร่อยนะครับผัดพริกสดนะครับข้าวผัดก็มีข้าวกระเทียมก็มีครับผมใช่แล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นสุกี้แห้งครับสูตรไหหลำอ๋อมีสุกี้เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มครับผมยังไงก็ตามคุณผู้ชมก็ยังคงเป็นอาหารจานเดียวที่ใช้ไฟแรงๆแล้วก็ผัดร้านนี้จะมีเทคนิคในการควบคุมไฟและการใช้กระทะเป็นเลิศเลยนะคุณผู้ชมอาหารทุกจานนะครับที่อาจารย์เห็นก็คือเราผัดจานต่อจานครับขอโทษมีกระเพาะปลาด้วยเหรอใช่ครับกระเพาะปลาแท้ชิ้นใหญ่มากขอโทษนะคะไม่ใช่หนังหมูหรืออะไรที่เป็นของปลอมๆนะคะกระเพาะปลาที่นี่เขาเป็นหลอดกลมๆค่ะคุณผู้ชมครับอันนี้ถ้าไม่บอกว่าเป็นกระเพาะปลาแท้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะอันนี้มีขายทุกวันไหมคะมีขายทุกวันครับทุกวันเลยร้านชนทิชาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงสี่แยกบางกระบือครับผมใกล้ๆกับโรงเรียนราชินีบนมาทางเส้นสามเสนก็ได้ถนนสามเสนนะครับแล้วก็มาทางเส้นถนนพระราม6ก็ได้ครับที่บ้านจะสั่งมาได้ไหมอาจารย์โทรสั่งได้เลยครับผมแล้วก็ที่ร้านนะครับมีไลน์แมนนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติจะจัดงานวันเกิดปาร์ตี้ปาร์ตี้อยากให้คนหล่อๆอย่างบูมมายืนผัดเทคแคร์เพื่อนฝูงไปไหมรับจัดนอกสถานที่ไหมรับจัดนอกสถานที่ด้วยครับโอ้โหครบเลยนะคุณผู้ชมแต่วันนี้เชฟบูมมาทั้งทีเราอยากดูฝีมือว่าดูซิว่าเขาจะควบคุมไฟและกระดกกระทะได้เยี่ยมไหมลงมือเลยครับดูเลยครับอาจารย์ไฟอยู่แค่นี้เองไม่อาจารย์ก็เป็นคนกลัวไฟครับผมนี่นะฮะเราใส่น้ำมันนิดนึงนะครับตั้งแต่เล็กจนโตเห็นน้าม่าทำแล้วคุณแม่ทำนี่เราก็อยู่ในครัวตลอดกับเขาเลยเหรอใช่ครับตอนแรกเนี่ยก็ดูพี่แม่ครัวเขาทำนะครับแล้วก็ครูพักรักจำครับก็ดูเอาว่าเขาทำยังไงใส่อะไรอะไรเงี้ยลองทำเองบางจานก็มีนะครับเราลองทำเองแล้วลูกค้าบอกว่าทำไมจานนี้รสชาติแปลกๆ อันนี้คือสมัยเด็กๆนะเราลงมือเข้าครัวไปทำกับข้าวอย่างสนุกสนานกับในครัวที่ร้านนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกโอ้ตั้งแต่เด็กอะครับประมาณป.1 ป.2ก็ผมก็เริ่มทำได้แล้วนะทำไมเธอจะต้องมีไฟแลบออกมาได้ยังไงอะเวลาอาหารที่มันเป็นทะเลอะครับที่มันมีเกลือหน่อยเค็มหน่อยอะไรเงี้ยลงกระทะเนี่ยด้วยปฏิกิริยาของมันแล้วไฟมันจะแวบขึ้นมาอ๋อฉันเป็นคนกลัวมากเลยเรื่องแวบเนี่ยฉันกลัวไฟไหม้บ้านคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าไปทำเรียนแบบที่บ้านแล้วไฟพรึบพรับแบบนี้คงไม่ได้โอ้จริงๆแล้วมันต้องกระทะแบบนี้ใช่ครับคือถ้าเป็นพวกกระทะไฟฟ้าอะไรเงี้ยความร้อนมันไม่ถึงอาจารย์แล้วมันก็จะไม่เข้าเส้นใช่โอ้กระดกมากเสียดายนะคะเดี๋ยวกุ้งเกิ้งกระเด็นหมดกระเด็นเวลาชิ้นนึงฮะใส่น้ำมันนี่ครับรอไปนิดนึงนะเพราะว่าเราจะตอกไข่ใส่ลงไปตอกไข่ใส่ตายตายถ้าเกิดมีใครเขาสนใจอยากจะให้เชฟบูมไปผัดส่วนตัวที่บ้านเลยเก็บเชฟไว้ที่บ้านเลยตอนนี้ยังมีสิทธิ์ไหมจริงๆมีสิทธิ์ครับเพราะว่าเมนูที่ผมทำเนี่ยผมทำงานอดิเรกข้างนอกก็คือผมทำพวกเชฟเทเบิลอะไรอยู่แล้วด้วยเป็นอาหารฝรั่งครับผมเป็นอาหารฝรั่งเชฟเทเบิลด้วยใช่ครับอ๋อเป็น private chef นะคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วขายน่ากินมากเลยทำไมเก่งขนาดนี้เต็มช้อนนะขออนุญาตโรยต้นหอมนิดนึงนะครับมันจะได้หอมเพิ่มอรรถรสในการทานแล้วอาจารย์ก็ทานคู่กับซอสก็ได้นะครับแล้วก็มีปลาท้องโกตัวเล็กครับผมทานเพื่อเพิ่ม texture ใน1คำหอมจังเลยเชฟใช้น้ำหอมอะไรอ่ะอาจารย์ได้กลิ่นหอมกลิ่นอาหารครับพี่กลิ่นอาหารเหรอครับแต่ฉันว่าได้กลิ่นเหมือนน้ำหอมนะเคล็ดลับมันคืออีกอย่างนึงครับเวลาเราผัดเนี่ยเราผัดยังไงให้เส้นเนี่ยมันเกลี่ยมได้ที่บางคนผัดไม่เป็นเนี่ยเส้นเละแล้ว
คุณแม่คงปลาบปลื้มใจจนน้ำตาไหลนะที่มีลูกชายสืบทอดมรดกได้ไม่ผิดเพี้ยนจากตำหนักของที่ร้านเลยอาจารย์นิสักรับประทานมาเป็น10ปีแล้วคุณผู้ชมร้านนี้ยังคงอร่อยเหมือนเดิมแถมมีความทันสมัยจากฝีมือเชฟรุ่นใหม่ด้วยเชฟบูมเชิญชวนคุณผู้ชมให้ไปที่ร้านครับก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับสนใจอยากจะลองชิมนะครับก็สามารถโทรมาที่ร้านนะครับสอบถามเส้นทางหรือว่าใครอยู่บ้านไกลนะครับไม่สะดวกมาถึงที่ร้านสามารถโทรสั่งที่ร้านนะครับที่ร้านก็จะมี Messenger ส่งให้ถึงที่บ้านนะครับแล้วก็จะมีสั่ง Facebook ก็มีนะครับคั่วไก่ชนทิชาครับ Instagram ก็มีคั่วไก่ _ชนทิชาแล้วก็ง่ายที่สุดเลยครับโทรเข้าที่ร้านครับ022448887ครับผมครับผมตายแล้วสุกี้ก็ดีนะเนี่ยดูสิก็จะทำยังไงถึงจะชิมได้หมดเนี่ยไปทุกวันละแย่เลยเนี่ยก็ออกกำลังกายเยอะหน่อยครับอาจารย์กินเสร็จแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพโอ้สุกี้หอมเต้าหู้ยี่มากเลยใช่ครับตายหอมมากน้ำจิ้มนี่เครื่องปรุงนี่แบบผสมเองใช่ครับผมเป็นสูตรไทยหลำเราจะไม่ผัดลงไปในสุกี้นะครับเราจะเสิร์ฟแยกลูกค้าทานไม่มีน้ำจิ้มก็อร่อยมีน้ำจิ้มก็อร่อยเหมือนกันครับครับแล้วมีขนมหวานด้วยเหรอขนมหวานตบท้ายใช่ครับเป็นเต้าถึงครับผมที่ร้านความพิเศษของเต้าถึงนะครับก็คือพวกรากบัวแปะกล้วยพุทราเราเชื่อมเองทุกอย่างแล้วก็น้ำลำไยของที่ร้านเนี่ยหอมกลมกล่อมอร่อยมากครับไปร้านนี้รับประทานอะไรจนอิ่มแล้วไม่รับประทานเต้าถึงก็ไปไม่ถึงชนทิชานะครับ